สวัสดีครับเดี๋ยวนะฮะวันนี้ให้ดูพระนิดนึงนะครับได้มาหลายองค์นะครับนะก็มาแบ่งปันความรู้นะครับวิธีการดูเบื้องต้นนะสำหรับพระนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดนะสนใจพระรุ่นนี้นะครับหรือมีพระนะครับอยากจะปล่อยให้ผมนะฮะก็ยินดีรับเช่านะครับนะเดี๋ยววันนี้มาดูพระกันนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมอุปกรณ์นิดนึงนะครับก็นะครับใครนะฮะที่เล่นพระนะครับหลวงพ่อสุนทรรุ่นกรมตำรวจ80ปีนะครับแล้วมีพระนะครับอยากจะปล่อยแบ่งปันผมนะฮะนะครับผมยินดีรับเช่านะครับวันนี้ก็จะมีนะครับตัวอย่างให้ดูเบื้องต้นนะสำหรับพี่ๆท่านใดมีนะครับนะครับก็ต้องบอกก่อนว่ารุ่นกรมตำรวจ80ปีเนี่ยนะครับเขามีการจัดสร้างหลากหลายพิมพ์มากนะครับวันนี้ผมเอาตัวอย่างบางส่วนมาให้ดูนะครับก็เริ่มที่องค์แรกนะครับองค์นี้เนี่ยผมเคยรีวิวไว้อยู่นะครับนี่นะเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับไฟนิดนึงนะฮะนะครับไฟมันจะไม่ค่อยสว่างนะฮะแป๊บนึงนะฮะนะครับพันกันเนี่ยนะฮะคู่นะครับขยับไฟนิดนึงนะครับนะครับเพราะว่าต้องขยับไฟนะเพราะว่าเดี๋ยวไฟมันจะส่องพระไม่เห็นฮะโอเคนะครับก็นี่เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับระวังตกด้วยนะครับต้องระวังตกนะครับนะครับก็รุ่นกรมตำรวจ80ปีนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อสามกษัตริย์นะครับวิธีการดูนะผมเคยบอกแล้วนะครับการดูพระผิวเดิมเนี่ยโดยปกติเบสิกนะฮะที่เขาดูเนี่ยเขาจะดูพวกผิวนะครับอย่างเช่นมีคราบกำมะหยี่พี่ๆเห็นไหมคราบกำมะหยี่จากกล่องเนี่ยนะครับก็สันนิษฐานว่าพระจะนะครับอยู่ในกล่องนะฮะจนกำมะหยี่เนี่ยนะครับมาเขาเรียกเสมือนเป็นฝุ่นนะฮะก็จะมาติดผิวนะครับแบบนี้นะฮะเป็นวิธีการดูเบื้องต้นนะครับสำหรับผิวเดิมส่วนสำหรับผมเนี่ยที่เพิ่มเติมไปให้นะก็ให้พี่ๆดูในลักษณะของผิวนะฮะถ้ามีเนี่ยฮะมีคราบเนี่ยเห็นไหมพี่ๆเห็นไหมคราบที่แบบว่าเดี๋ยวผมมีไม้อยู่นะแป๊บนึงโอเคนะครับนะฮะคราบผมซูมให้ดูนะฮะเนี่ยนะครับถ้าผิวเดิมเนี่ยจะมีคราบแบบว่าเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นคราบแบบไม่วาวนะครับจะมีความขุ่นอยู่แบบนี้จะไม่โดนการเช็ดนะครับเพราะว่าลักษณะพระเนี่ยเนื้อเงินเนี่ยถ้ามีการโดนอากาศเนี่ยจะมีลักษณะแบบขุ่นๆเหมือนได้ขึ้นนะฮะแต่เมื่อไรก็ตามที่เราไปจับนะครับหรือสัมผัสเนี่ยจะมีความมันวาวเกิดขึ้นนะฮะแบบนั้นเนี่ยอาจจะเกิดจากการเช็ดนะครับหรือเกิดจากการสัมผัสนะครับแต่ก็มีนะมีลักษณะที่ผิวไม่ได้โดนสัมผัสนะแต่ก็ขึ้นเงาแบบนี้นะก็เป็นลักษณะของเนื้อเงินเหมือนกันนะครับนะครับแบบวิธีการที่ผมอธิบายเนี่ยจะสามารถดูนะครับดูแบบเขาเรียกว่าดูในลักษณะกว้างๆนะครับนะครับสมมตินะสมมติพี่ๆได้องค์นี้มานะพี่ๆก็ดูว่าผิวเนี่ยมีความขุ่นตรงส่วนไหนบ้างมีความเงาตรงส่วนไหนบ้างนะครับถ้ามีความขุ่นเป็นส่วนใหญ่เนี่ยแสดงว่าพระเนี่ยไม่ได้โดนการเช็ดนะครับโดนสัมผัสเท่าไหร่นะครับนะฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าพระมีความใสวาวนะครับทั่วทั้งองค์เนี่ยแสดงว่าเจ้าของอาจจะมีการเช็ดนะครับอันนี้เป็นหลักการพิจารณาเบื้องต้นนะครับนี่นะครับบางท่านนะมีการนะครับนำพระไปชุบ 3K ใหม่ก็มีนะนะครับ 3K เนี่ยถ้าใครมือใหม่นะครับการดูผิวพระเนี่ยก็จะดูยากนะครับประมาณนึงนะฮะนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเงินเหมือนกันนะครับแต่เป็นเนื้อเงินนะฮะพ่นทรายนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับเนื้อเงินพ่นทรายนะครับแบบนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าเนื้อเงินพ่นทรายเนี่ยการถ่ายทอดหรือการอัดวิดีโอลงเนี่ยนะครับพี่ๆจะไม่สามารถเห็นผิวที่แท้จริงได้เลยนะเพราะว่าพ่นทรายเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ากล้องเนี่ยจะไม่สามารถจับรายละเอียดพวกที่เป็นแบบระยิบระยับนะครับพวกประกายเพชรอย่างเงี้ยนะก
ล้องเราไม่สามารถเห็นนะครับองค์จริงเนี่ยนะครับจะมีความเป็นประกายเพชรแต่ถ้าพี่ดูในกล้องเนี่ยนะครับมันจะมีความเห็นนะมีความแบบแปลกๆนิดนึงนะครับก็ผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นพวกเอฟเฟกต์เกี่ยวกับกล้องนะที่เขาจะปรับแบบให้อัตโนมัตินะครับนี่นะครับผิวแท้เนี่ยจะเป็นเอาง่ายๆนะครับถ้าเป็นพ่นทรายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อเงินนะครับหรือจะเป็นเนื้อทองคำเนี่ยถ้าโดนไฟหรือโดนแสงธรรมชาติเนี่ยจะมีความแบบว่าขึ้นประกายนะครับเนี่ยเพราะว่าด้านในเนี่ยจะผิวค่อนข้างผุขาดเห็นไหมพี่ๆเขาจะมีความแบบยิงทรายอะฮะจะมีเหลี่ยมที่โดนแสงแล้วจะขึ้นเงานะครับนะครับเนี่ยนะฮะจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับทั่วทั้งองค์นะครับนี่แบบนี้นะครับนี่นะครับอย่างที่ผมบอกนะหลักการดูรุ่นนี้เนี่ยดูไม่ยากนะครับสุดท้ายทุกๆอย่างนะครับไปจบที่การต่อโค้ดนะครับถ้าใครดูชำนาญนะครับผ่านพระมาเยอะเนี่ยพี่ๆนะครับส่วนใหญ่เขาจะดูองค์ประกอบโดยรวมนะครับแล้วก็เจาะไปทีละส่วนนะครับก็พิจารณาความสวยพระนะครับก็จะต้องเจาะนะครับแต่ถ้าดูเก๊แท้เนี่ยอาจจะต้องดูรวมๆนะครับดูหลายจุดมาประกอบกันนะฮะองค์นี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกพิมพ์นึงอีกแบบนึงนะครับนะครับก็จะเรียกว่าพิมพ์แปดเหลี่ยมนะครับนี่แปดเหลี่ยมเนี่ยค่อนข้างที่จะองค์เล็กนะผมต้องบอกอย่างนี้นะครับองค์จะค่อนข้างเล็กนะครับนะครับองค์เล็กเหมาะกับการเลี่ยมนะครับถ้าอยากให้ใหญ่ขึ้นมานะพี่ๆอาจจะเลี่ยมกรอบที่หนาขึ้นมานิดนึงนะครับก็จะพอดีห้อยแต่ส่วนมากเนี่ยนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับคุณสุภาพสตรีเนี่ยนะจะห้อยใช้กันนะครับผู้ชายก็มีบ้างนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับไซส์เล็กนะครับน่ารักนะนี่ผมเทียบขนาดให้กับร้อยองค์นะนี่นะครับเห็นไหมไซส์นะครับจะต่างกันนะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมฮะถ้าทองคำพิมพ์ใหญ่ก็จะองค์ใหญ่เลยนะครับเหลี่ยมก็จะหนาปึกเลยนะฮะนี่นะวิธีการดูนะแปดเหลี่ยมดูไม่ยากนะพี่ๆก็ดูผิวนะครับนี่เก๋มีแล้วนะเก๋มีแล้วนะครับนะครับดูการต่อโค้ดนะครับดูผิวนะฮะนี่นะครับนะครับพระนะครับไม่ใช่เฉพาะรุ่นกรมตำรวจนะฮะถ้าผ่านการเวลาเนี่ยเก็บรักษามาอย่างดีเนี่ยจะต้องมีความหลงเหลือในเรื่องของการผ่านการเวลานะครับผิวพระก็จะเป็นลักษณะค่อนข้างที่จะเก่านะครับตามอายุนะครับปี38นะครับพระก็ประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับนี่องค์นี้ก็เป็นเนื้อสามสัตว์นะครับนี่แบบนี้นะครับนะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับแปดเหลี่ยมเนี่ยจะจัดสร้างน้อยกว่านะครับนี่นะครับราคานะครับรุ่นนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับความสวยนะครับขึ้นอยู่กับความสวยนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะพี่ๆนะครับเนี่ยเขาจะเล่นกันในลักษณะที่ถ้านะครับตาโล่เนี่ยนะครับมีความคมนะพี่ๆสังเกตตรงนี้เห็นไหมนะครับถ้าแปดเหลี่ยมเนี่ยจะเห็นพันฟันสิงเนี่ยคมชัดนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะถ้าฟันสิงคมชัดเนี่ยนะครับในลักษณะของรอยองค์เนี่ยนะครับนะฮะก็อาจจะเพิ่มมูลค่าได้นะครับนะครับนี่นะครับการดูเล็กๆน้อยๆนะครับนี่แบบนี้นะครับเนื้อสามกษัตริย์เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าขาวจั่วเลยเนี่ยนะครับอาจจะผ่านการล้างนะครับนี่เห็นไหมซอกก็จะต้องมีความแบบนะครับนี่จะมีคราบนะครับนี่แบบนี้นะครับแปดเหลี่ยมนะจะต้องต่อไม่เกินหลักหมื่นนะครับนี่นะครับให้เทียบกันสามกษัตริย์นะครับกับเนื้อเงินนะฮะนะครับพระเล่นนี้ดูไม่ยากพูดผิดพระรุ่นนี้นะฮะดูไม่ยากนะครับแต่ก็อย่าไปประมาทนะครับเพราะว่าของเก๋เนี่ยทำเรียนแบบเยอะนะครับรุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะนิยมนะครับแล้วก็ของเก๋เนี่ยเยอะนะครับนี่นะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะบางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยพระตัวเองเนี่ยเป็นหมื่นหลักหมื่นหลักหลายๆหมื่นนะครับวิธีการดูเบื้องต้นพี่ๆดูอย่างนี้นะครับพิมพ์นิยมคอ3เส้นเนี่ยนะครับจะต้องชัดแบบนี้นะพี่ๆนี่นะครับชัดๆคมๆแบบนี้นะครับนะครับเส้นใหญ่ๆแบบนี้นะพี่ๆถ้าเส้นเล็กนะครับไม่ติดชัดเนี่ยนะครับราคาไม่ขนาดนั้นนะครับ
นะครับนะอันนี้ผมพูดให้ฟังนะบางท่านเนี่ยอาจจะแบบว่านะครับดูพระแล้วก็เอาเป็นว่านะครับคุณมาร์ครับอยู่หลักหมื่นเนี่ยนะฮะก็จะคิดว่าทุกองค์นะครับสภาพเดิมๆเนี่ยจะต้องหลักหมื่นไม่ใช่นะพี่ๆนะครับผมนะครับอธิบายให้ฟังเลยนะหลักการที่พระจะขึ้นหลักหมื่นนะครับพิมพ์นิยมคอชัด3เส้นเม็ดพระศกด้านบนนะครบคมคมคำว่าคมเนี่ยพี่ๆดูองค์นี้นะองค์นี้เนี่ยนะครับถ้าตรงหน้าผากเนี่ยตรงหน้าผากเดี๋ยวผมชี้ให้ดูตรงหน้าผากเนี่ยอาจจะไม่คมนะคำว่าคมของผมเนี่ยจะต้องเป็นเม็ดแบบนี้เนี่ยนะพี่ๆดูองค์นี้นะครับเนี่ยเม็ดกลมๆแบบนี้ทั่วนะครับทั่วทั้งหมดเลยนะไม่ใช่เฉพาะบางจุดนะแบบนั้นเนี่ยพระถึงจะมีราคานะครับเนี่ยนะครับเม็ดจะต้องคมนะครับเนี่ยคมแบบกลมๆแบบนี้แต่ทั่วทั้งหมดเลยนะอันนี้เห็นไหมจะมีการติดอยู่เห็นไหมเนี่ยจะไม่กลมเท่าไหร่นะครับแบบนั้นนะฮะพระถึงจะขึ้นเรียกว่าราคาดีนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ติดนะครับเนี่ยหลักเบื้องต้นนะครับคอชัด3เส้นเต็มทุกเส้นเม็ดพระศกคมหน้าใหญ่นะครับผิวลุ้งนะครับถ้ามีแบบนี้นะครับราคาดีนะครับนะฮะต้องบอกพี่ๆนะครับนี่นะฮะก็เป็นการดูพระเบื้องต้นนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดมีนะครับแล้วอยากจะขายนะฮะสามารถติดต่อผมผ่านทางไลน์ได้เลยวิธีการง่ายๆนะพี่ดูไปดูคำอธิบายใต้คลิปด้านล่างนะจะมีเบอร์แล้วก็มีลิงก์ไลน์นะครับสะดวกแอดเพื่อนแบบเบอร์ก็ใช้เบอร์ผมสะดวกกดลิงก์ไลน์ก็ลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับถ่ายรูปพระชัดๆนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับส่วนไหนผมอยากให้เพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกนะครับแล้วก็ถ้ามีพระรุ่นอื่นผมก็รับนะครับจะต้องเป็นรุ่นที่นิยมมีราคาเล่นหาในวงการนะครับเท่านั้นนะครับจะบอกว่านะครับสามารถพูดได้ก็คือรับทุกรุ่นนะครับแต่เป็นรุ่นที่มีราคาเล่นหานิยมในวงการนะครับแท้ต้องแท้อยู่แล้วนะครับการดูแท้เนี่ยผมจะเป็นคนดูเองนะครับบางทีจะไปบอกว่าผมรับเช่าพระรุ่นไหนบ้างนะครับถ้าพี่ๆเห็นในหลักๆนะครับในช่องผมก็จะรู้ว่าผมรับเช่าหลวงพ่อโสธรนะครับหลวงปู่หลิวนะครับอันนี้หลักๆที่พี่เห็นนะครับแต่ที่ผมจะบอกก็คือผมรับเช่าพระทุกรุ่นนะที่มีราคาเล่นหานิยมในวงการนะครับแล้วก็ต้องแท้เท่านั้นนะครับพระเครื่องพระบูชาของเก่านะครับเหล้าเก่าที่มีราคานะครับนะผมก็รับซื้อนะครับแต่ไม่ได้รับซื้อทุกยี่ห้อทุกขวดอะไรเงี้ยนะไม่นะครับต้องบอกอย่างนี้มีของเก่าของสะสมนะครับของคุณปู่คุณย่าเก็บไว้นะครับอยากจะขายส่งหาผมได้เลยนะครับของเก่าของสะสมทุกกรณีพี่ๆมีอะไรนะครับที่คิดว่ามีราคาส่งมาได้เลยนะครับผมยินดีรับเช่ายินดีรับซื้อนะครับมีบริการนะครับรับเช่าถึงที่นะครับพี่ๆไม่ต้องสะดวกพูดผิดพี่ๆไม่ต้องเดินทางนะครับสะดวกแล้วก็ง่ายที่สุดแล้วนะครับผมบริการแบบว่านะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนะถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถที่จะสะดวกส่งพัสดุเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะตกลงราคานะครับพอมีค่าน้ำมุงน้ำมันเนี่ยนะครับเดินทางไปรับให้ได้ไม่มีปัญหานะครับอยู่ที่คุยนะครับก็นะครับอะไรยังไงนะฮะติดขัดอยากปล่อยพระส่วนไหนก็ทักมาคุยกันนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยนะครับใครเข้ามานะฮะมีพระเครื่องพระบูชาของเก่าของสะสมนะครับเครื่องลายคามอะไรที่เอาเป็นว่าที่เกี่ยวกับแวดวงนะครับของเก่าของสะสมสามารถส่งมาหาผมได้เลยนะครับเครื่องรางมีดหมอนะครับตะกรุดนะครับพวกเบี้ยพวกอะไรเงี้ยนะครับงาแกะนะครับพวกสิงนะฮะสามารถส่งมาหาผมได้เลยนะครับโอเคนะคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยนะครับใครมีพระเครื่องของเก่าของสะสมนะครับพระเครื่องพระบูชานะครับอยากขายติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะโอเคนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ